ช่วงพาดูกูรูธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงพาดูกูรูธุรกิจวันนี้นะคะเชื่อมั่นว่าหัวข้อสนทนาของเราต้องเป็นธุรกิจที่คุณผู้ชมหลายท่านต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะเรามีนักธุรกิจ2ท่านนะคะเป็นกูรูทั้ง2ท่านที่จะมาสนทนาพูดคุยกับเราในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามค่ะความงามนั่นเองค่ะท่านหนึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจที่รุ่นใหม่มือใหม่แต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นนะคะในขณะที่อีกท่านหนึ่งถือเป็นกูรูด้านธุรกิจสปาที่จะมาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจสปาด้วยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษนะคะสองท่านของเราในวันนี้ค่ะท่านแรกค่ะเป็นอาจารย์สาวสวยด้วยนะคะอาจารย์บิวค่ะอาจารย์สุจารีหิรันสิริวัฒน์ค่ะอาจารย์ประจำนะคะจากกลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงามค่ะคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะและแน่นอนนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะไฟแรงเลยค่ะคุณป๊อปค่ะสราวุธปานทับทิมทองค่ะเจ้าของธุรกิจสวีทโฮมมัสซาจค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะเรียนถามอาจารย์บิวก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะว่าในฐานะอาจารย์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามโดยเฉพาะเลยค่ะบทบาทแล้วก็หน้าที่ของอาจารย์ในสายวิชานี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนนะคะเราเน้นที่ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพและความงามนะคะซึ่งตอนนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เราต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถนะคะในส่วนของสุขภาพและความงามนะคะเพื่อที่จะได้ไปในส่วนของประกอบนะคะในส่วนของกิจการในเรื่องสุขภาพความงามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลนะคะสถาบันเสริมความงามต่างๆแสดงว่าพูดถึงเรื่องสุขภาพความงามและสปาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพความสวยงามอย่างเดียวเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลด้วยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยคำว่าสปาที่เรารู้จักกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีประเภทต่างๆยังไงบ้างต้องรบกวนให้อาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจนี้ค่ะค่ะค่ะจริงๆถ้าความหมายของสปาโดยตรงนะคะสปาหมายถึงการบำบัดด้วยน้ำค่ะถ้าในอดีตนะคะสปาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการบำบัดรักษาโรคโดยการใช้น้ำเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการผสมผสานค่ะในส่วนของการแพทย์ทางเลือกนะคะในเรื่องของการนวดนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าอย่างในประเทศไทยนะคะก็จะมีในเรื่องของการนวดไทยค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในส่วนของสปานะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากจริงๆค่ะนวดของไทยเนี่ยขึ้นชื่อคือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะและอาจารย์บิวมองว่าธุรกิจสปานะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือในส่วนของธุรกิจสปานะคะก็จะมีการเติบโตค่อนข้างสูงค่ะจากข้อมูลของสมาคมผู้ประกอบการสปานะคะคือมีอัตราการขยายตัวประมาณ 5-8% ในแต่ละปีค่ะมีมูลค่าเมื่อเปรียบเทียบกับของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะเป็นมูลค่าประมาณ100,000 ล้านใช่ค่ะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจมากในส่วนของในเรื่องของเมนูสปาในเรื่องของการนวดไทยนะคะก็ในส่วนของที่จะต้อนรับประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะธุรกิจนี้ก็กำลังได้รับความนิยมและก็มีการเจริญเติบโตอย่างเรื่อยๆค่ะค่ะและนั่นคือแนวโน้มของธุรกิจที่คุณป๊อปมองเห็นเลยไหมคะว่าการเติบโตสูงขนาดนี้เลยทำให้คุณป๊อปสนใจมาทำธุรกิจเกี่ยวกับนวดสปาอย่างนี้เลยไหมคะจุดเริ่มต้นของคุณป๊อปที่มาที่ไปเป็นยังไงคะถึงมาเป็นสวีทโฮมมัสซาจชื่อน่ารักนะสวีทโฮมมัสซาจนิดนึงค่ะจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมได้คิดทำธุรกิจสปาเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนเนี่ยผมก็มองว่าธุรกิจตัวเนี้ยมันก็น่าทำอยู่แล้วนะครับสมัยเรียนที่มหาลัยนะครับก็ได้ทำแบบฟรีแลนซ์ก็ไปอบรมเรียนเพื่อมีใบประกอบนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาประมาณ 7-8 ปีแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำธุรกิจก็เลยโดยการที่ไปมีน้าสาวทำอยู่แล้วก็ไปขอคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วผมก็เลยวันที่เอาไปคุยกับน้าสาวพอผ่านมาได้อีกประมาณ1เดือนผมก็ได้ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจนะครับเลยเริ่มต้นทำธุรกิจนี้เลยนะคะแต่ทราบมาว่าตัวคุณป๊อปเองเนี่ยอย่างที่บอกศึกษาหาความรู้ในเรื่องเนี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าด้วยตัวเองด้วยตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วคณะที่จบสายวิชาที่จบมาเนี่ยไม่ตรงเลยไม่ใช่ด้านนี้โดยจบอะไรมาใช่ไหมคะจ
จบด้านจบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับอ๋อแล้วมาทำร้านสวีทโฮมมาสานะคะแสดงว่าจะต้องเห็นเสน่ห์แล้วก็อย่างที่อาจารย์วิวบอกนะคะว่าอนาคตยังดูสดใสมากเลยสำหรับธุรกิจนี้ค่ะแล้วอย่างนี้เรียนถามอาจารย์วิวเพิ่มเติมดีกว่าค่ะว่าณตอนนี้ค่ะแวดวงธุรกิจสปาเองค่ะมีเทคนิคหรือมีอะไรน่าสนใจใหม่ๆสำคัญนะคะใช่ค่ะถ้าในส่วนของสปานะคะถ้าพูดว่าสปาตอนนี้หลายๆที่ก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมคะในเรื่องของการมีวารีบำบัดนะคะก็คือการบำบัดด้วยน้ำและในส่วนของการนวดใช่ไหมคะแต่สปาแต่ที่จะเริ่มมีการดึงจุดเด่นค่ะให้แต่ละที่มีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเช่นมีการดึงในส่วนของถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์พอจะทราบว่าในส่วนของการนวดน้ำมันใช่ไหมคะก็จะมีเป็นการนวดน้ำมันใช้มือนวดเพียงอย่างเดียวแต่บางที่เขาเพิ่มมูลค่าโดยใช้ศาสตร์ของการนวดหินร้อนเข้ามาช่วยในการเพิ่มมูลค่าค่ะเพราะว่าในส่วนของหินร้อนเนี่ยเราสามารถใช้ในเรื่องของศาสตร์พลังของหินนะคะก็คือใช้ในเรื่องของการบำบัดโรคได้ด้วยแล้วก็เป็นการดึงจุดเด่นค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเมนูนวดค่ะทำให้มีความสนใจมากขึ้นค่ะอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงนึงที่ฮิตในส่วนของสปาปาที่ยังคือการที่เราใช่ค่ะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะสปาปาก็เอามาใช้มากในส่วนของการบำบัดเพื่อดึงเอกลักษณ์ขึ้นมาแสดงว่าจุดที่เราจะต้องเอาไว้เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในร้านเราซึ่งต้องไม่เหมือนใครก็เลยหันกลับมาทางคุณป๊อปว่าคุณป๊อปก็ยิ้มก็ถึงแม้เพิ่งเปิดมา1ปีก็ผมก็มีจุดเด่นของผมใช่ไหมคะแล้วโลเคชั่นดีมากไปเปิดตรงประตูน้ำนะคะซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจค่ะที่ร้านมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่ร้านตอนนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างก็คือเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกนะครับว่าตอนผมเปิดมาเนี่ยมันก็มีแค่ลักษณะของการนวดเท้านวดไทยแล้วก็นวดน้ำมันนะครับแต่ผมเห็นว่าผมก็ศึกษาแล้วผมเห็นว่าศาสตร์ทางด้านการนวดมันน่าจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยเปิดมาเปิดเมนูขึ้นมาอีกตัวก็คือเป็นการนวดหินร้อนนะครับหินร้อนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นการนวดแบบสปอร์ตมัสซาก็คือเป็นการนวดเน้นของความหนักสำหรับพวกนักกีฬาอะไรแบบนี้ครับก็จะมีตรงนี้ก็จะมีลูกค้าสนใจมากขึ้นครับแล้ววิธีการของสปอร์ตมาสซาจนี่คือเป็นลักษณะไหนคะเราต้องเป็นนักกีฬาอยู่แล้วถึงจะเข้าเมนูนี้ได้หรือว่าคนทั่วไปก็ได้อะคะไม่จำเป็นนะครับอาจารย์ก็คือลักษณะของสปอร์ตมาสซาจก็คือจะเป็นลักษณะของการที่นวดน้ำมันแต่ว่าใช้ความหนักพอๆการนวดไทยครับเพราะว่าบางคนคือออกกำลังกายค่อนข้างหนักกล้ามเนื้อก็จะคือต้องใช้แรงเวลาที่เรานวดตรงไปนี่คือมากกว่าเพราะว่าการนวดน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการแบบนวดแค่เพื่อการผ่อนคลายมากกว่ามันก็จะแบบเน้นพวกการผ่อนคลายแบบอาจจะนวดแบบเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานใช่ไหมครับแล้วก็เราก็อาศัยการนวดน้ำมันธรรมดาแต่ถ้าบางคนแบบเมื่อยมากๆหรือว่าต้องการแบบผ่อนคลายหนักๆเนี่ยเราก็จะแนะนำเมนูนี้ก็คือเรื่องของสปอร์ตมัสซาจดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ลงลึกแล้วก็หนักแล้วก็แบบลักษณะของลงได้ความละเอียดทุกเส้นนะครับเราใช้น่าสนใจมากแสดงว่าการแบ่งการนวดก็มีทั้งว่าบางคนชอบนวดเบาๆผ่อนคลายบางคนออกกำลังกายมาเส้นตึงชอบนวดหนักๆใช่ไหมคะที่ร้านเองตรงจุดที่เราไปตั้งคือตรงประตูน้ำเนี่ยก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพราะตรงนั้นแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากเลยการดูแลลูกค้าชาวไทยกับชาวต่างชาตินี่มีเทคนิคมีวิธีกลยุทธ์ที่มันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมคะก็คือลูกค้าถามว่าลูกค้าต่างชาติกับคนไทยเนี่ยต่างกันไหมการดูแลเนี่ยไม่ได้ต่างกันก็คือผมจะยึดมาตรฐานเดียวกันคือทั้งคนไทยและต่างชาติเนี่ยก็คือเราใช้ลักษณะการดูแลการบริการที่เหมือนกันก็คือเข้ามาแล้วก็มีการสวัสดีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีน้ำเสิร์ฟให้กับแขกแล้วก็จะสอบถามกับแขกผู้มาใช้บริการว่าวันนี้ต้องการที่จะแบบนวดอะไรดีต้องการจะรับนวดแบบไหนอะไรนะครับแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าเป็นลักษณะของคุณอย่างนี้นะครับน่าจะนวดโปรแกรมนี้ดีกว่าน่าจะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายได้ดีกว่าอย่างนี้ครับแล้วในย่านนั้นการแข่งขันสูงไหมคะคุณป๊อปในย่านธุรกิจของประตูน้ำตอนนี้มีสปาผมว่าเกือบ50ร้านแล้วครับมีทุกจุดเลยมีทุกจุดตั้งแต่ปากซอยพูดง่ายตั้งแต่ถนนติดถนนใหญ่เข้าไปถึงสุดซอยนะครับก็คือการแข่งขันก็สูงพอสมควรนะคะและอาจารย์วิวมองว่าในตลาดสปาในประเทศไทยอะค่ะการแข่งขันณตอนนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าคือเยอะมากจริงๆนะคะอาจารย์วิวมองว่าการแข่งขันของธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่า
คือเหมือนคนเริ่มจะรู้อะค่ะว่าธุรกิจนี้คือค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในสมัยนี้คือคนนิยมหันกลับมาดูแลสุขภาพค่อนข้างเยอะสนใจมากใช่ค่ะคนจึงมีความสะดวกใจที่จะจ่ายยอมจ่ายเพื่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีเริ่มคนหันมาเริ่มในส่วนของธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะนะคะจึงทำให้การแข่งขันมีค่อนข้างสูงค่ะเหมือนที่อาจารย์ป๊อปได้เรียนไปถึงแม้การแข่งขันค่อนข้างสูงแต่โอกาสในการพัฒนาธุรกิจหรือแม้แต่การเข้าไปหางานในอาชีพลักษณะแบบนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะเพราะในส่วนของธุรกิจตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะอาจารย์ป๊อปก็คือในส่วนของผู้ให้บริการค่ะผู้ให้บริการยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ขาดแคลนนะคะยิ่งในส่วนของทางคณะเรามองเห็นในจุดนี้เราจึงเน้นที่จะผลิตบัณฑิตค่ะเพื่อให้เป็นการตอบสนองความต้องการของธุรกิจเพราะเราต้องการผลิตผู้ให้บริการค่ะที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของสุขภาพและความงามโดยตรงค่ะไปช่วยในส่วนของธุรกิจตรงนี้ที่กำลังมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพูดถึงการผลิตบัณฑิตแล้วก็สงสัยแล้วนะคะว่าเวลาผลิตบัณฑิตเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเขาต้องฝึกนวดอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์ก็คืออย่างหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงามนะคะของเราเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดในระดับปริญญาตรีใช่ค่ะก็ของเราเป็นที่แรกนะคะโดยเราเน้นให้นักศึกษาเนี่ยเรียนในส่วนของทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งอย่างของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยจะมีในส่วนของ DPU เพสสปาค่ะที่เปิดให้บริการนะคะก็คือในส่วนนี้คือเด็กจะได้เรียนทั้งในส่วนของทฤษฎีในชั้นเรียนว่าสปาคืออะไรการนวดแบบต่างๆนะคะและได้ฝึกปฏิบัติจริงในส่วนของสปาค่ะและทำธุรกิจมา1ปีได้ละคุณป๊อปมองว่าอะไรเป็นปัญหาอุปสรรคหลักของการทำธุรกิจนี้ล่ะคะนี่ถามว่าปัญหาและอุปสรรคหลักของธุรกิจนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของพนักงานนวดมากกว่าที่เรียกว่าเทอราปิสต์นะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้บุคลากรเหมือนที่อาจารย์เรียนตั้งแต่ที่แรกว่าบุคลากรค่อนข้างจะขาดแคลนและอย่างนึงเพราะว่าบุคลากรมีตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าบางคนมีความสามารถหรือว่าแบบมีเขาเรียกว่าประสบการณ์การทำงานที่สูงใช่ไหมครับก็อาจจะแบบโดนไงเขาเรียกการซื้อตัวมากกว่าก็ทำให้แบบบางทีอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วก็แบบก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นสถานที่อื่นอีกอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้เราคิดว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคและเป็นปัญหามากพอสมควรสำหรับการทำธุรกิจนะครับค่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์วิวก็พูดถึง DPU Place Spa นะคะแล้วก็บอกว่ามีน้องๆเนี่ยทั้งเรียนในส่วนของทฤษฎีแล้วก็มีในส่วนของการปฏิบัติเราอยากจะไปเยี่ยมชมละนะคะว่า DPU Place Spa ของเราเนี่ยมีอะไรเมนูอะไรบ้างนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกได้ดูกันทราบมาว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะอาจารย์วิวค่ะในส่วนของตอนนี้นะคะเราเปิดเป็นโปรโมชั่นนะคะทุกเมนู100บาทค่ะในช่วงนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:00 นถึง 19:00 นนะคะที่ DPU Place Spa ของเราค่ะยังไงขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้องๆเนี่ยแหละใช่ค่ะจะมีเป็นน้องๆนักศึกษานะคะที่เรียนในวิชาฝึกปฏิบัติงานนวดไทยกับฝึกปฏิบัติงานสปาและธุรกิจสปาค่ะคอยให้บริการอยู่โอ้น่าสนใจมากๆพูดอย่างนี้อยากเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรบกวนอาจารย์สุจารีนะคะพาพวกเราไปเยี่ยมชมน้องๆนะคะเป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามซึ่งอาจารย์จะพาเราไปเยี่ยมชมการทำงานแล้วก็การฝึกปฏิบัติงานการนวดแล้วก็สปาของน้องๆที่ DPU Place กันค่ะนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่หน้า DPU Place Spa กันแล้วค่ะแขกรับเชิญของเราหายไปไหนหายไปไหนอีกท่านหนึ่งท่านคะเนี่ยสงสัยจะอยู่ด้านไหนนะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปช่วยกันตามหาอาจารย์บิวกันนิดนึงดีกว่าค่ะตามท่านไปข้างในเลยค่ะนี่ทางเข้านะคะประตูโอเพ่นนะคะเปิดทำการเราเปิดเข้าไปเลยดีกว่าค่ะอาจารย์สุจารีอยู่ไหนเอ่ยนั่นสิคะอยู่นี่เองสวัสดีอีกครั้งสวัสดีอีกหนึ่งครั้งกลิ่นชุดเรียบร้อยเลยแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นน้องๆค่ะสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เลยนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์วิวเล่าให้เราฟังคือน้องๆก็จะคอยอยู่ตรงนี้คอยบริการถือเป็นการฝึกปฏิบัติไปด้วยอย่างนั้นเลยนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บบรรยากาศ
าศแบบนี้ค่ะคุณครับร้านสปาคุ้นๆเลยครับสปาคุ้นๆเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะทางด้านนี้ให้อาจารย์ติวช่วยแนะนำเรานิดนึงในส่วนของโซนแรกที่เข้ามานะคะทางสปาของเราจะมีเป็นบริการนวดเท้าค่ะนวดเท้าหรือสปาเท้านะคะจำนวน5โต๊ะนะคะตัวนี้ก็คือจะมีเด็กๆคอยให้บริการค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของโซนนวดไทยค่ะนวดไทยนี้จะมีอยู่2เตียงค่ะแล้วก็ในโซนด้านในนะคะเดี๋ยวเชิญด้านในค่ะค่ะอย่างเช่นโซนนี้จะสูงค่ะใช่ค่ะจะเป็นเตียงสปาใช่ค่ะในนี้จะเป็นเกี่ยวกับเมนูสปาพวกนวดน้ำมันค่ะในเกี่ยวกับนวดสวีดิสนวดอโรมาหรือนวดหินร้อนค่ะจะเป็นในส่วนของโซนด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเรื่องของการตกแต่งนะคะว่าทำไมถึงไม่มีประตูเป็นแบบนิชเช่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเหตุผลหรือเปล่าคะว่าทำไมถึงต้องตกแต่งแบบมีผ้าม่านในส่วนนี้คือเราสร้างเป็นในส่วนของเอกลักษณ์เป็นของตนเองเลยเพราะว่าถ้ามีการปิดที่มิดชิดจนเกินไปจะทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดค่ะเราจึงมีการตกแต่งด้วยผ้าค่ะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายและสบายมากขึ้นค่ะและอย่างของคุณบ๊อบเองเป็นในส่วนของเรื่องกฎหมายข้อบังคับเองเขามีบังคับไหมคะว่าเราทำธุรกิจสปาการจัดตกแต่งจะต้องเป็นยังไงบ้างไหมคะการจัดตกแต่งที่ร้านเนี่ยก็คือที่ร้านผมก็จะขอการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือในห้องนวดเนี่ยนะครับก็คือจะต้องเป็นลักษณะเป็นผ้าม่านแบบนี้เหมือนกันคือเป็นห้องที่หารู้สึกลูกค้าเข้ามารู้สึกแบบสบายและผ่อนคลายจะต้องไม่อึดอัดคือจะต้องไม่มีการล็อกกอนหรือมีประตูปิดที่มันเป็นในลักษณะของอะไรนะเขาเรียกทำให้เกิดการล่อแหลมเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นข้อบังคับเลยใช่ไหมคะเป็นลักษณะของร้านนวดใช่ครับร้านสปาใช่ค่ะเป็นความรู้ที่สำคัญมากเลยค่ะที่เราออกแบบตกแต่งร้านก็ต้องคำนึงถึงเรื่องตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์จะมีตรงไหนที่อยากจะค่ะเดี๋ยวจะมีแนะนำในส่วนของเมนูวารีบำบัดนะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของทางสปาเราเลยค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะค่ะตรงนี้เป็นเดี๋ยวแนะนำในส่วนของโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของโซนซักประวัติค่ะผู้มารับบริการทุกท่านนะคะจะมีน้องๆ2คนนี้คอยต้อนรับค่ะน้องๆจะพามาจุดที่1ก็คือจะเริ่มจากการซักประวัติเลยนะคะเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับการซักประวัตินิดนึงเพราะว่าเป็นการเซฟลูกค้าด้วยถ้าบางคนมีโรคประจำตัวอะไรน้องๆจะใช่ค่ะน้องๆจะมีในส่วนของการแนะนำเมนูค่ะว่าทางสปาของเราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของโรคประจำตัวใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยนวดบางประเภทจะนวดไม่ได้น้องๆก็จะแนะนำให้ว่าเมนูไหนที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าตรงนี้คือเป็นอะไรคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นเมนูวารีบำบัดค่ะจะเป็นในส่วนของการบำบัดด้วยน้ำค่ะจะมีน้องๆคอยให้บริการในส่วนของการเตรียมน้ำค่ะเราจะมีในส่วนของบับเบิ้ลบาร์ค่ะจะเป็นในส่วนของการทำความสะอาดผิวกายนะคะแล้วก็นอกจากนี้น้ำยังช่วยบำบัดได้ทั้งตัวเลยก็คือจะสร้างให้เกิดความผ่อนคลายนะคะแล้วก็ยังสร้างความกระชับให้กับผิวด้วยและที่น้องเขาโรยลงไปที่เราเห็นแล้วล่ะว่ามีไอ้กลีบกุหลาบใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอะไรอีกที่เราโรยลงไปนะคะในส่วนของตัวนี้เราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์บัมเบอร์บาร์ค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะผสมให้ลูกค้าไปตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวและทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะและในส่วนที่สองเราจะมีการผสมในส่วนของกลีบกุหลาบนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มในส่วนของกลิ่นหอมค่ะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะคุณผู้ชมคะเราเดินดูกันมาทั่วแล้วนะคะแต่ดูแต่ตาอย่างเดียวคงจะไม่ได้ความรู้สึกอะไรนะคะวันนี้อาจารย์สุจารีเลยบอกว่าอยากให้ทดลองทำสปาเท้าดูใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมของทางสปาเรานะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆสองท่านนะคะท่านนี้น้องวิภาดานะคะจะเป็นคนแนะนำค่ะแล้วก็น้องวันนาจะเป็นคนให้ในส่วนของการให้บริการโอเคค่ะน้องเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์เชิญนั่งทางด้านนี้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะค่ะจะอธิบายในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นน้ำแช่เท้าก็จะประกอบไปด้วยมะกรูดนะคะแล้วก็ภายในนี้จะมีเกลือด้วยนะคะก็ช่วยปรับสมดุลเท้านะคะแล้วก็เปิดผิวแล้วก็ช่วยดับกลิ่นเท้าด้วยค่ะโอเคอันนี้ผสมผสานเนื้อทั้งไทยแล้วก็ตะวันตกใช่ไหมคะอย่างกุหลาบนี่ก็เป็นของตะวันตกนะคะมะกรูดก็แบบสมุนไพรแบบไทยๆนะคะอุ้ยน้ำอุ่นจังเลยค่ะสบายเท้ามากใช่นะคะผู้หญิงนี่ใส่รองเท้าส้นสูงเดินมาทั้งวันเมื่อยเท้าก็แวะมาใช้สปาเท้าได้นะคะนอกจากผ่อนคลายแล้วช่วยขัดผิวพรรณด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นตรงนี้ก็จะเป็นการนำมะกรูดนะคะก็ขัดบริเวณเท้าตรงนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการหยาบก้านบริเวณเท้าได้นะคะค่ะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นเท้าตรงนี้ก็จะขัด
ไปประมาณสัก1นาทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการชำระล้างด้วยเกลือแล้วก็สบู่ค่ะจากนั้นก็เข้าสู่การนวดใช่ไหมใช่ก็จะมีการสครับผิวก่อนนะคะแล้วก็มีการพอกค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนวดแขนให้ค่ะตรงนี้ก็ได้ทั้งเท้าแล้วก็ได้ทั้งผ่อนคลายทั้งช่วงบนด้วยใช้เวลาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะกับประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงนะคะผ่อนคลายมากก็หลับไปได้เลยสบายนะคะใช่ค่ะรู้สึกสบายมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอเวลาขอตัวสักพักนะคะขอผ่อนคลายกับสปาเท้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราไปเยี่ยมชม DPU Place Spa นะคะโออาสวยงามหรูหราราวกับสปาระดับ5ดาวมีครบทุกอย่างมีขัดมีนวดหลากหลายรูปแบบสปามือสปาเท้ามีหมดเลยทุกอย่างเลยค่ะคุณป๊อปไปดูแล้วรู้สึกได้ไอเดียในการไปต่อยอดธุรกิจแน่นอนเลยใช่ไหมคะค่ะอยากถามอาจารย์บิวค่ะถ้าท้ายที่สุดแล้วค่ะอยากมีข้อแนะนำอะไรที่อยากฝากคุณผู้ชมค่ะอาจจะอยากเข้ามาเรียนเนาะสนใจอยากเข้ามาเรียนแล้วก็อีกทางอาจจะสนใจอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนกับคุณป๊อปนะคะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะก็ฝากไปถึงผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้หรือคนที่สนใจในส่วนของธุรกิจสุขภาพและความงามนะคะจริงๆธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากนะคะอย่างในเรื่องของการนวดไทยเหมือนอย่างที่อาจารย์ป๊อกได้เรียนไปนะคะพูดถึงในส่วนของการนวดไทยเนี่ยไม่อยากให้ดูถูกกันที่มองแค่ว่าเป็นเพียงแค่อาชีพที่เป็นในส่วนของแค่หมอนวดอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆเราให้บริการนะคะงานเราจริงๆในส่วนของตรงเนี้ยเป็นในส่วนของในเรื่องของการดูแลสุขภาพและเรื่องของการบำบัดโรคเพราะในส่วนตัวเนี่ยอาจารย์จบมาในสายของการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและความงามนะคะอาจารย์ก็เลยไปต่อโทรในส่วนของวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็มาต่อยอดในส่วนขององค์ความรู้ตัวนี้ซึ่งเหมือนที่อาจารย์ป๊อกบอกอะค่ะคือเราสามารถไปเปิดในส่วนของโรงเรียนสอนนวดหรือสถาบันในส่วนของสุขภาพและความงามได้นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอะค่ะแล้วมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกอย่างการลงทุนก็ไม่ได้มากใช่ครับนะคะเชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยนะคะต้องได้ทั้งเคล็ดลับแล้วก็แรงบันดาลใจจากทั้งสองท่านมากๆเลยอยากพบตัวจริงเสียงจริงก็แวะไปที่ร้าน Sweet Home Massage แถวประตูน้ำคุยกับคุณป๊อปนะคะหรือแวะมาทำสปาราคาถูกๆฝีมือน้องๆนักศึกษานะคะกับ DPU Place Spa นะคะแล้วก็พูดคุยสนทนาขอเคล็ดลับจากอาจารย์สุจารีก็ได้นะคะวันนี้ DPU Guru ธุรกิจนะคะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะคุณป๊อปสราวุธและอาจารย์สุจารีนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะ DPU Guru ธุรกิจค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมธุรกิจอะไรเชื่อได้ว่าน่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีสาระข้อคิดความรู้ดีๆมากมายค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ปันรศรีสู่สิริรัตน์หัวหน้ากลุ่มวิชาบูรณาการสุขภาพและความงามที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันและการบริหารงานธุรกิจสปาให้ครองใจลูกค้าในช่วงกูรูขั้นเทพ